หมอลักษ์ขอจงกล้าแสดงความจงรักภักดีซัดเดือดพวกจับจ้วงทำบาปหมอลักษ์ร่ายยาวผ่านทาง Facebook จงกล้าแสดงออกในความจงรักภักดีสัตว์พวกจับจ้วงกระทำชั่วบาปหยาบช้าระบุเรื่องที่โพสต์ไม่ใช่การเมืองที่มีข้างวันที่24ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์ลักษ์ราชสีหรือหมอลักษ์เลขาธิการสถาบันพยากรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โหนฟันธงลักษ์เลขานิเทศจงกล้าแสดงออกในความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาผ่านวันปิยมหาราชอันเป็นวันสำคัญที่ทำให้คนไทยทุกๆคนพึงระลึกนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระองค์ท่านมากมายสุดประมาณตามประวัติศาสตร์ที่พึงค้นหาอ่านดูศึกษาได้42ปีที่ครองราชของพระองค์กับ110ปีที่ผ่านมาหมอลักษ์ระบุต่อว่าผ่านวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากับ70ปีในแผ่นดินใต้พระบารมีที่พระองค์ทำอะไรมากมายเพื่อประชาชนคนไทยใน 4,000 กว่าโครงการและแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริและบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเพื่อให้สติแนวทางวิถีของชาวไทยที่ต้องยึดในธรรมไม่หลงในโลกที่ประชาชนคนไทยเกิน 90% ทันรับรู้ทุกๆเรื่องราวในช่วงชีวิตภายใต้พระบารมีของพระองค์หมอลักษ์ระบุต่ออีกว่าแผ่นดินรัชกาลที่10เพิ่งผ่านมาเป็นปีที่4ในช่วงแห่งการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นพระราชภาระภายในทั้งพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชประเพณีงานพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ถูกต้องตามราชประเพณีของไทยที่สืบมาและให้สมพระเกียรติยศทั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกงดงามในพระราชประเพณีที่สืบมาของแผ่นดินทั้งเรื่องข้าราชสำนักข้าราชบริพารที่ต้องบริหารจัดการในช่วงผลัดเปลี่ยนแผ่นดินทั้งเรื่องการบริหารปกครองคณะสงฆ์ในเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช4ปีในแผ่นดินรัชกาลที่10เราคนไทยจะไปนึกเปรียบเทียบกับอดีตบุรพกษัตริย์แล้วนึกถึงจินตนาการให้ได้ต้องการดั่งใจตนรวดเร็วและคิดไปตามกำหนดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คิดพิจารณาให้ดีเหมาะสมสมควรหรือไม่เรื่องส่วนพระองค์และพระราชกรณียกิจในทุกๆสถานเราต้องนึกถึงพิจารณาเรื่องส่วนพระองค์มิบังควรก้าวล่วงจับจ้วงวิพากษ์วิจารณ์สนุกปากตามความคิดการรับรู้สอดรู้ทั้งในแง่กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยก็ผิดชัดเจนเรื่องหมิ่นประมาทการนำภาพเรื่องราวออกสู่สื่อโซเชียลไม่ต้องไปถึงม.112ที่พระองค์ไม่เคยทรงใช้เลยยังไม่มีใครโดนในขณะที่จับจ้วงล่วงเกินกันสารพัดสนุกปากและพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่มีโอกาสตอบโต้เลยแต่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาฟ้องร้องคนประพฤติปฏิบัติก้าวล่วงเราไปในเรื่องส่วนตัวโดนคดีต้องขอขมาเสียเงินเสียทองแน่นอนทุกๆวันนี้ระบอบการปกครองระบบกฎหมายของประเทศพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนของการที่จะบริหารประเทศอย่างไรขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลโดยหน้าที่และอำนาจอยู่แล้วคิดพิจารณาดีๆดังนั้นใครคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรในเรื่องการบริหารการปกครองถ้าเห็นว่าคิดว่าเป็นปัญหาคือต้องคิดแก้ไขที่กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งคณะบุคคลเข้าไปบริหารจัดการที่เป็นทั้งส.ส.ส.ว.ทั้งในรูปแบบวิธีการตลอดจนการตัดสินใจเลือกตั้งที่เป็นอิสระเสรีของคนทั้งประเทศตรงนี้สำคัญเรื่องที่ผมนำมาโพสต์นี้ไม่ใช่การเมืองที่มีข้างแต่เป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจความเคารพศรัทธาความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทิตาที่บัดนี้มีคณะบุคคลบางกลุ่มบางวัยชักจะเลยเถิดข้ามเส้นล้ำเส้นและไปก้าวล่วงต่อสถาบันหลักของแผ่นดินอันเปรียบประดุจรากแก้วของชาติของแผ่นดินที่ผมไม่ใช้คำว่าล้มเจ้า
แต่เป็นการกระทำชั่วบาปหยาบช้าที่เอาสารพัดเรื่องทั้งเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวบางเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างอันมิบังควรที่คนไทยโดยประเพณีวัฒนธรรมเราไม่พึงกระทำเช่นนี้มากระทำในการโพสต์สื่อสารในโลกโซเชียลทั้งเขียนแผ่นป้ายทั้งปราศัยบนเวทีอะไรสารพัดไม่มีตัดต่อบิดเบือนแบบตรงๆอย่างกักขระก้าวร้าวหยาบคายจับจ้วงสถาบันเกินเป็นอันตรายต่อชาติต่อแผ่นดินในทางทำลายล้างหนักหนาสาหัสกว่าการใช้อาวุธใดๆเพราะอาวุธส่งผลต่อการทำลายชีวิตของบุคคลที่ประสบแต่การกระทำแบบที่ทำกันดังกล่าวใช้การสื่อสารในทุกๆรูปแบบทำลายชาติภาพลักษณ์ของแผ่นดินประเทศไทยกำลังไปได้ดีในวิถีของประเทศเราตามดวงเมืองแต่การกระทำอะไรที่เกิดขึ้นภายใน1เดือนที่ผ่านมาคือการทำลายให้แผ่นดินประเทศย่ำแย่เสียหายซ้ำเติมให้หนักยิ่งขึ้นในทางเสียหายขอให้คณะศิษย์สาธุชนพึงคิดพิจารณาและงดห้ามการนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองการคอมเมนต์ในความก้าวร้าวหยาบคายรุนแรงพึงมีความเป็นสุภาพชนในพื้นที่ของผมมิฉะนั้นจะบล็อกสถานเดียวส่วนใครคิดเห็นต่างเชิญให้ไปใช้พื้นที่อื่นแสดงตามใจในอิสรภาพของคุณหรือกดเลิกถูกใจเลิกติดตามก็จบครับขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ